ระช่วยวันนี้เมื่อมาริวและเบนจิสองศิลปินวัยรุ่นไทยต้องมาเรียนทำแกงหน่อไม้ใบย่านาอร่อยไหมครับแกงหน่อไม้ก็ครับมาตั้งครึ่งเลยเดี๋ยวต้องชิมดูก่อนค่ะครับผมทางรายการเราไม่ดูแลสุขภาพนะครับพี่พร้อมช่วงศิลปะแผ่นดินศิลปินแห่งชาติกับนางเอกฉายาในตาหยาดน้ำผึ้งเพชรราชาวราชแต่วันนี้เนี่ยแม้แต่สายตาที่มองไม่เห็นแต่ก็ยังสวยคนก็ยังบอกว่าเป็นนางเอกที่ตาสวยที่สุดในประเทศชาตินี้แล้วน่าไปมากและมาย้อนดูทรงผมผู้หญิงไทยสมัยโบราณกับอาจารย์สมศักดิ์ชลาชนอย่างนี้ผมนึกถึงดาราเก่าคนหนึ่งใช่เอ่ยคุณเพชรราชาวราชสมัยก่อนทุกคนเนี่ยทำผมตามดาราคุณเพชรราเนี่ยจำได้ไหมหนังเรื่องอะไรทองกวาวเออทองกวาวไงดังมากสดับรับชมทั้งหมดนี้ได้ในคุณพระช่วยณบัดนี้ขอรับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพระช่วยครับผมทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่ง9โมงเช้ามีเรื่องราววัฒนธรรมและความบันเทิงอ้าววันนี้เถิดเทิงพลุแตกมาแจกอะไรมีแล้วครับท่านครับผมนะฮะอีกไม่นานครับผมนะฮะครับผมเราจะมีช่วงใหม่ครับผมนั่นคือช่วงรัตนโกสินทร์เรืองรองฝากติดตามด้วยครับผมนะฮะเพราะแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยโอ้โหมีเรื่องราวมีประวัติศาสตร์เยอะมากต้องมาเล่ากันครับผมแล้วก็บางช่วงบางตอนเรานำภาพจากคอนเสิร์ตคุณพระช่วยแสดงสด9มาให้ชมกันด้วยกับบรรยากาศสดๆที่หลายคนอาจจะพลาดหลายคนที่ดูแล้วก็ยังอยากได้ชื่นชมอีกกับความงดงามผ่านเสียงเพลงแล้วก็วัฒนธรรมนะครับครับผมวันนี้นะครับครับผมช่วงนี้ของเราช่วงวัยรุ่นเรียงไทยต้องบอกว่าประเทศไทยนี่อุดมไปด้วยอาหารนานาชนิดมากมายครับผมวิธีการปรุงก็แตกต่างกันไปวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องแกงครับผมครับผมเป็นแกงทางภาคอีสานนะครับรับรองวันนี้เช้าๆเนี่ยโอ้โหเห็นปั๊บน้ำลายไหลแน่เลยนั่นคือแกงหน่อไม้ใบย่านางหรือเขาเรียกว่าแกงเปรอะวันนี้วัยรุ่นที่จะมาเรียนไทยนะครับเป็นน้องๆ AF 12ครับครับผมน้องมาริวกับน้องเบนจิครับและ2ศิลปินวัยรุ่นไทยที่จะมาเรียนรู้กับเราในวันนี้ก็คือน้องมาริวและน้องเบนจิ2คู่สีนักร้องหนุ่มเสียงใสขวัญใจแฟนคลับชาวไทยครับเบนจิกับมาริวครับอาหารอีสานกินไหมกินครับผมปลาละชอบครับเหรอรู้จักแกงเปรอะไหมรู้จักแต่ชื่อครับแต่ไม่เคยชิมเลยครับเหรอมาริวอ่ะเคยชิมครับเคยชิมเอาละครับสองหนุ่มมาริวและเบนจิมีทั้งเคยกินและไม่เคยกินแบบนี้เห็นทีต้องช่วยกันจดและจำทำให้ผ่านไปให้ได้นะครับวันนี้แน่นอนเลย2ท่านนี้จะมาทำแกงเปรอะให้เราครับผมคิดว่ามันจะยากหรือง่ายสำหรับเราน่าจะยากครับผมเพราะว่าปกติไม่ได้มีฝีมือปลายจวักเท่าไหร่ข้าวครัวทำกับข้าวไหมไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำเลยมาริวอะข้าวครัวป่ะจริงๆผมทำอาหารเป็นครับเหรอไม่รู้เรียนเนี่ยอย่าเล่นใหญ่ดิตกใจไม่รู้เรื่องจริงแม่พาข้าวครัวหรือไงก็คือจริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยผมเปิดร้านอาหารด้วยใช่ครับแต่ว่าก็คือเป็นอาหารฝรั่งพวกสเต็กอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอาหารไทยพอทำได้บ้างเพราะว่าตอนนั้นอยู่กับคุณยายก็จะเรียนรู้จากคุณยายครับใช่เอาล่ะครับงานนี้ก็คงไม่น่ายากสักเท่าไหร่เพราะหนุ่มมาริวเองเคยเข้าครัวอยู่บ้างยังไงก็ต้องลองกันสักตั้งละครับและแกงหน่อไม้ใบย่านางที่ทั้งสองหนุ่มมาริวและเบนจิต้องมาเรียนรู้กันในวันนี้เราเดินทางไปที่4แยกเทพรักษ์จังหวัดสมุทรปราการไปกันที่ร้านส้มตำดนตรีร้านอาหารอีสานดั้งเดิมจากจังหวัดนครพนมสูตรโบราณของคุณแม่ซึ่งความพิเศษของแกงหน่อไม้ในวันนี้ก็คือหน่อไม้ไร่จะหากินได้เฉพาะหน้าฝนนี้เท่านั้นครับเพราะเป็นหน่อไม้ป่า1ปีจะมีให้กินแค่ครั้งเดียวซึ่งถือว่าเป็นของดีของชาวอีสานตอนบนลุ่มแม่น้ำโขงกันเลยล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาพร้อมกับแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ใบย่านางค่ะหรือเรียกว่าแกงเปรอะนะจ้ะแกงเปรอะส
สีสันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่เป็นคนนครพนมเป็นสาวนครพนมเหรอฮะใช่ค่ะ1ปีได้กินครั้งเดียวเนี่ยที่ร้านเปิดครั้งเดียวหรือว่าอะไรฮะหน่อไม้มันขึ้นแค่ฤดูฝนค่ะได้ทานแต่ฤดูฝนเพราะฉะนั้นช่วงฤดูฝนไปที่ร้านจะได้กินแน่นอนถ้าหน่ออื่นก็ฤดูอื่นก็มีมีอยู่ฤดูฝนแกงหน่อไม้เนี่ยใช้หน่อไม้เฉพาะใช่ค่ะก็คือใช้หน่อไม้หน่อไม้ไร่ค่ะหน่อไม้ไร่คือส่วนใหญ่เขาไปหากันยังไงครับคืออันนี้มันจะอยู่ตามหัวไร่ปลายนาหรืออยู่ในป่าที่มันไกลหน่อยค่ะเขาส่วนมากเขาไม่ค่อยปลูกกันไม่ได้แบบว่าปลูกเพื่อจะมาทำอาหารเกิดขึ้นเองขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้วอันนี้คือทางโน้นมันจะมีหน่อไม้สารพัดอย่างอีสานอุดมสมบูรณ์ค่ะแล้วพวกหน่อไม้ตรงอะไรพวกนี้ใช่ไหมพี่ได้ค่ะได้ค่ะรสชาติต่างไหมหน่อไม้อะไรกับหน่อไม้ตรงอันนี้ก็จะอร่อยกว่าครับเพราะว่าปีนึงได้ทานครั้งเดียวครับรสชาติจะอร่อยกว่าก็เลยหายากด้วยเท่านั้นนะครับผมเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณว่าแกงหน่อไม้ทำไมต้องเอาใบหญ้านางเอามาคั้นกับน้ำให้มันเกิดเป็นน้ำสีเขียวอย่างนี้แล้วพอใส่แล้วรสชาติมันก็จะอร่อยกลมกล่อมอ่ะใบหญ้านางเป็นลิตรเย็นหน่อไม้เป็นลิตรร้อนเขาเลยเอามารวมกันโอ้ให้มันบาลานซ์กันสมดุลกันคิดได้ยังไงแล้วก็ผมว่าด้วยความที่ว่ามันใส่อะไรหลายอย่างมากเลยคนที่เรียกว่าเป็นแกงเปลือกหรือเปล่าจริงๆอ่ะทางอีสานนะพอไปไล่ไปนาเจอหน่อไม้ก็สับมาเจอเห็ดก็เอามาใส่ผักริมรั้วก็เก็บมาใส่เอามารวมกันถ้ามีปลาก็ใส่ปลาได้มีกบก็ใส่กบมีเขียดก็ใส่เขียดเดี๋ยวจะให้น้องเบนจิครับผมกับน้องมาริวชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงจำรสชาติไว้ได้เบนจิก่อนเบนจิลองชิมดูเดี๋ยวอย่างนี้เคยกินไหมไม่เคยครับเราลองชิมดูทานหน่อไม้อันนี้ลูกโดดแต่ผมชอบทานหน่อไม้อ๋องั้นเอาเลยลูกตักให้มันเราลองกินหน่อไม้ที่ดูได้ครับแล้วบอกว่ามันแตกต่างกับหน่อไม้ใช่กินไหมอร่อยดีนะครับมันอ่อนมากแล้วก็มันอ่อนใช่ไหมหอมหอมกว่าหน่อไม้ที่เบนเคยกินแบบในต้มจืดอะไรอย่างนั้นนะที่แก่ๆนะครับคล้ายๆแกงเห็ดเลยแต่ว่ามีความกลมกล่อมมากกว่ามีเข้มข้นมากกว่าแม่เห็นเบนจิชิมรสชาติแล้วดูท่าจะชอบแบบนี้เห็นทีคงไม่น่ายากใช่ไหมล่ะครับมาเร็วอ่ะเร็วครับเร็วมาเร็วครับมาแล้วหน่อไม้กินไหมปกติก็ทานครับแต่ก็จะไม่ค่อยรู้หรอกว่าดอกไม้อะไรเป็นอะไรเรากินแบบนี้เพราะแบบนี้พี่เพิ่งเคยเจอนะเพราะปีมีครั้งหนึ่งใช่ครับเรากินดูดึงมาแล้วกันนะเป็นไงรสชาติร้อนฮะอร่อยไม่ได้ถามไม่ถามอุณหภูมิมันของเบนนุ่มใช่ไหมนุ่มๆอันนี้จะแบบแข็งๆนิดนึงแต่ว่าคนละอันกันเหรอเนี่ยคนละหรือเปล่าครับไม่บางทีมันก็มีแบบยอดเนี่ยขึ้นอยู่ว่าส่วนไหนกระหอมมาริวเองเมื่อได้ชิมก็บอกอร่อยเช่นกันงานนี้คงต้องไปสู้กันว่าใครจะทำแกงหน่อไม้ใบย่านางออกมาได้แซ่บกว่ากันล่ะครับเอาไปดูหน้าตาของหน่อไม้ไร่มาดูครับมาดังนี้เลยอ่ะนี่หน่อไม้ไร่ที่อยู่ตั้งหน้านั้นนะฮะอันนี้ไร่อันนี้หน่อไร่จ้ะหน่อไม้ไร่เห็นไหมเฮ้ยไปเลยพี่ดนตรีนี่มันอันนี้หน่ออ่อนมันก็จะออกขาวๆเพราะว่าเขาสับต่ำหน่อยโตสุดมันใหญ่เท่าไหร่นี่นะคะอันนี้ก็ยาวยาวเนี้ยอันอย่างสั้นๆจะอร่อยกว่าอย่างยาวๆอ๋อแสดงว่าเลือกสั้นๆมาทำอาหารจ้ะยาวๆเขาจะเอาไปเผาทำซุปเผาทำซุปได้ซุปหน่อไม้นี่ผมเพิ่งรู้ว่าหน่อไม้มีหลากหลายมากมีหน่อไม้สร้างไพรหน่อไม้กระแสนโอ้อันนี้ก็หน่อไม้อะครับเออเหมือนกันอันนี้จะหากินยากเหมือนกันแล้วก็ปอกยากด้วยแล้วอันนี้เขาทำอะไรให้หน่อไม้กระแสนอันนี้หน่อไม้กระแสนก็แกงเหมือนกันค่ะแสดงว่าอีสานนี่ไผ่เยอะมากเลยเยอะค่ะหน่อไม้โจดนี่หน่อไม้ไผ่ตรงชอบกินกันอันนี้หน่อไม้ประจำคุ้นเคยอันนี้มีทุกปีค่ะมีทุกปีปีอ่ะเรารู้จักหน่อไม้เรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูวิธีการทำเดี๋ยวไปเป็นทีมกันเบนจิอยู่กับเบนจิอยู่กับพี่พันอยู่อุนจิอยู่อุนจิมาเร็วอยู่กับมาเร็วมาเร็วนะฮะเอ้าวิธีการทำเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปชมกันนะครับสงสัยตรงไหนถามได้นะเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำเองอันนี้หน่อไม้ไร่ค่ะหน่อไม้นี่มาเมื่อเช้านี่เองก็มาจากนครพนมอันนี้ก็บวบหอมอันนี้ใบแมงลักค่ะยอดฟักทองโอ้โหยอดฟักทอง
ผักกะแยงผักกะแยงหอมดอกผักกะแยงอ๋อนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เองค่ะใบยะนางเห็ดหูหนูเห็ดเนี่ยใส่อะไรก็ได้นะคะเห็ดอะไรก็ได้ฟักทองพริกแห้งครับอันนี้ลูกโดดเอาไว้ใส่ทีหลังไว้โรยใช่ไหมอันนี้ข้าวเบื่อที่แช่ข้าวเหนียวอะค่ะอ๋อแช่มาแล้วอันนี้น้ำปลาอ่ะขั้นตอนแรกนะมาริวจำไว้นะอ๋อวิธีการปอกนะปอกก่อนแล้วก็แกะเอาเปลือกแข็งออกก็จะเอาหนอนอ่อนแล้วก็มาซอยตรงที่มันเป็นยาวๆเขาให้หั่นเป็นกลมๆก็ได้ค่ะมันกวางไม่ได้เนาะค่ะเอามาล้างแล้วก็ไปต้มต้มเพื่ออะไรนะครับหน่อไม้มันจะมีรสขมในตัวของเขาต้มให้มันจืดนะคะในระหว่างต้มก็มาหั่นฟักทองจ้ะหั่นฟักทองหั่นบวบนี่ไงบวบแบบนี้มันเมื่อกี้มันหลิวอันนี้คือบวบหอมพริกไม่ต้องใส่เยอะนะคะ 4-5 เม็ดก็พอไม่ต้องเยอะแห้งถ้าผมต้องการแซ่บๆใส่ได้อีกนะครับเดี๋ยวกินลูกโดดเอาเพราะว่าถ้าใส่เผ็ดเนี่ยหน่อไม้มันมีรสร้อนมันจะไปกันใหญ่นะมันจะร้อนเมื่อกี้เกลือป่ะครับพี่ข้าวเบื่อค่ะข้าวเหนียวจ้ะนี่ขั้นตอนนี้คืออันนี้จันขยี้ให้มันออกเขียวๆขยี้แรงๆอย่างนี้เราก็จะใช้แค่แบบน้ำที่เราให้มันเขียวๆอ๋อแสดงว่าน้ำต้มไอ้หน่อไม้ที่เราเอาทิ้งใช่ไหมทิ้งเลยเทน้ำทิ้งแล้วก็มาใส่น้ำใบยะนางแทนน้ำใบยะนางแล้วก็ใส่ฟักทองเพราะว่าฟักทองจะสุกยากใส่พร้อมกันกับหน่อไม้อันนี้คือข้าวที่เรามาใช่ใช่เราใส่ทีหลังหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวติดตูดหม้อโอ้แสดงว่าใส่ก่อนหลังแต่ละอย่างมีเหตุมีผลอยู่ใช่เรียงระดับนี่อันนี้ปลาร้าน้ำปลาร้าอ๋อเอาแต่น้ำมันตัวมันก็ใส่ได้ค่ะเห็ดหูหนูเข้าไปใส่ทีหลังตรงนี้เปิดอันนี้ใครชอบอะไรก็ใส่แล้วแต่ชอบอะไรก็ใส่เห็ดก็ใส่ได้ทุกอย่างโอ้น่าทานจังเรียบร้อยนี่แกงหน่อไม้ใบยะนางหรือเขาเรียกว่าแกงเปรอะเป็นไงมาเรียวดูแล้วยากไหมหรือง่ายอีกรอบได้ไหมครับเรียกว่าไม่ได้จำอะไรเลยครับจำอะไรได้บ้างจำอะไรได้บ้างตอนนี้แค่เอาหน่อไม้ไปสับล้างเราต้องช่วยกันแล้วล่ะช่วยกันแล้วพอที่จำได้คือขยี้ใบยะนางไม่ได้ช่วยกันเอาเหรอครับแข่งกันทำแข่งเลยเหรอแข่งพี่ได้พร้อมไหมพร้อมครับพร้อมมากครับเบนจีพร้อมมาริวพร้อมครับผมพร้อมแล้วเริ่มเลยขั้นตอนแรกครับหน่อไม้เลยหน่อไม้มาก่อนเลยหยิบมาเอาสักชามลูกต้องอันอ่อนแน่นอนเพราะว่าเล็กๆเนี่ยต้องอ่อนจำที่พี่บอกไหมว่าที่พี่เขาบอกพี่ดนตรีบอกยาวอย่างยาวนะตีจริงจังเนี่ยเร็ว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 เอาเร็วเลยครับหยิบหน่อไม้แค่หน่อยเดียวกินยาวใช่ไหมต้องตะกร้าไหมอ่อนยาวไปด้วยอันนึงเผื่อไว้โอเคโอเคได้มาจัดการเลยนี่เอาเลยนี่ทันเลยนะครับทันเลยนี่ต้องฉีกก่อนไหมครับเนี่ยใช่ปอกกันเลยเพราะหน่อไม้นี่อย่าเอามือไปโดนนะเพราะมันจะมีขุยมันเดี๋ยวจะคันอ๋อครับระวังมือนะครับสองหนุ่มมาริวและเบนจิทั้งคู่เริ่มที่เอาหน่อไม้มาปอกเปลือกออกและหั่นเพื่อเอาไปต้มลดความขมของหน่อไม้ก่อนเอาไปแกงล่ะครับมือปอกง่ายกว่าเยอะเลยเนี่ยครับไม่พาออกครึ่งนึงแล้วมือปอกเลยใช่ใช่พาครึ่งแล้วมือปลอกใช่มือปลอกได้เหรอครับจ้ะแม่กำลังสนุกเชียวเดี๋ยวพักสักครู่และมาเอาใจช่วยกันต่อให้สองหนุ่มมาริวและเบนจิทำแกงหน่อไม้ใบยะนางให้สำเร็จให้จงได้ครับไปแล้วเอาไปเลยเอาใหญ่ไปเนี่ยผมกลัวพี่แท่งเหนื่อยจังเลยครับแบบถ้วยหนึ่งมีเยอะไหมครับต้องแบบกี่ประมาณกี่อันนะครับอ๋อต้องใช้20ใช้หน่อไม้20อันใช่ถ้วยนะฮะพี่ถ้วยนั้นน่ะใช้20หน่อนะถ้วยที่ทานเมื่อกี้จะขายได้กำไรได้ไหมพี่สายเยอะจังปอกเหลือนิดเดียวค่ะเอาอีกค่ะงานเข้าแล้วเอ้ยเราก็ต้องผ่าครึ่งใช่ไหมครับมาริวต้องตัดเอาอ่อนๆนะคะตัดเอาปลายมันอะไรนะครับตัดเอาแก่ๆออกอ๋อจ้ะปอกเป็นอ้อยเลยนะนะคือบางอันอ่ะมันแข็งเหมือนแบบช่วงยอดๆอ่ะมันจะแข็งไปหน่อยแข็งไปหน่อย
เราต้องตัดโคนๆมันค่ะแล้วก็ยอดยอดมันทิ้งให้เหลือแต่ตรงกลางๆอ๋อเอาโคนกับยอดทิ้งเหรอฮะยอดไปปลายมันไม่ต้องเอาก็ได้มาเกี้ยกะใส่ทั้งหนอเลยครับผมพวกนี้ทิ้งหมดเลยอะครับแบบจริงๆไม่ทิ้งค่ะทิ้งทำกลมๆ ก็ได้อ๋อที่ตัดข้อนี้เก็บไว้เก็บไว้จะได้ใช้เยอะๆตรงที่อ่อนๆ นะเวลามีดโดนมันก็จะรู้ว่ามันแข็งหรือมันนิ่มใช่มันลงจุบๆเลยฮะครับผมเร็วช่วยกันนะหั่นหน่อไม้ไปต้มจ้ะมาอ๋อคือถ้าหั่นจะรู้เลยแหละเนาะว่าตรงไหนมันแค่พอนะใช่ครับตรงไหนมันอ่อนหน่อยมันแข็งใช่ๆแล้วตอนนี้มาริวกับพี่เท่งก็กำลังสารวนอยู่กับการปอกเปลือกหน่อไม้ล่ะครับทำแบบพี่เท่งอะค่ะทำแบบพี่เท่งเลยแล้วก็ตัดยอดออกเพราะนั้นหลังแล้วไปซื้อกินคุณนะอย่าไปต่อราคาเขาเพราะมันยากเลยนี่ผมก็ไม่คิดว่าชีวิตผมต้องมาทำอะไรแบบนี้เพราะมีแต่หาเช้ากินค่ำอันนี้ทำกินแล้วกินพรุ่งนี้เอาเลยต่อครับไอ้ฟักทองดูเหมือนมาริวจะหั่นหน่อไม้ได้พอควรแล้วจึงหันไปเลือกฟักทองมาใส่แกงครับพี่ดนตรีครับจ้าให้มันเดือดไหมหรือว่าใส่ไปเลยใส่ได้เลยค่ะใส่ได้เลยไม่ต้องรอให้มันเดือดแล้วพี่เท่งก็เริ่มที่จะตั้งหม้อต้มหน่อไม้แล้วล่ะครับไปดูทางเบนจิกันบ้างถึงไหนแล้วครับตื่นเต้นนะอันนี้พี่ก็ท่องอย่างเดียวเลยเปิดแรงหน่อยก็ได้นะจ๊ะครับผมหยิบฟักทองแล้วก็หยิบบวบมาด้วยได้เลยแบบข้าวเนื้อหน่อยไม่เป็นไรใช่ไหมพี่เท่งครับโอ้ยทำไมปอกเปลือกแล้วเนื้อหายฟักทองอ่ะเอาแค่เปลือกออกนะครับมาริวถ้าเข้าไปลึกกว่านั้นระวังจะไม่เหลืออะไรให้ได้ใส่แกงนะครับฟักทองเราต้องเอาแก่ๆเนาะฟักทองบวบเอามาเลยตอนนี้เบนจิเองก็กำลังไปเลือกผักชนิดต่างๆมาใส่แกงหน่อไม้ใบยะนางทั้งบวบฟักทองครับซึ่งแกงอีสานแบบนี้สามารถนำผักพื้นบ้านข้างรั้วที่ขึ้นอยู่ข้างบ้านใส่ได้เกือบทุกชนิดเลยล่ะครับอ่ะโอเคอันนี้ใส่น้ำได้โอเคต่อไปเห็ดหูหนูหูหนูเคสอันนี้เลยครับล้างใบย่านางใบย่านางเอามาคั้นตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่มาริวไปหยิบใบย่านางมาคั้นเอาน้ำเพื่อไปแกงในครั้งนี้ครับพร้อมไหมครับโอ้ยัดฟักทองด้วยนี่เหรอที่เป็นยัดยอดอ่ะจ้ะเอามาใส่ด้วยครับผมคือตอนเราหั่นเล็กมากเลยครับพอเราเอามาล้างเนี่ยทำไมอ่ะเยอะเหรอมันกระจายจ้ะเห็ดจะใส่เห็ดอะไรก็ได้นะคะที่วางไว้อ่ะค่ะหูหนูนางฟ้าเข็มทองพี่พันธุ์สู้ๆครับเป็นใจตลาดแป๊บนึงนะครับได้ๆชอบทานเห็ดอะไรก็หยิบเอานั้นจ้ะนี่อันนี้เห็ดแล้วก็เอาใบยะนางมาพร้อมเลยใบยะนางจ้ะอันไหนคือใบยะแม่ครับอันนี้ใช่ใบยะนางหรือเปล่าผักกะแยงใบยะนางคือใบเขียวๆใหญ่หน่อยอันนี้ใช่ไหมครับแม่ดูเหมือนเบนจิก็กำลังหาใบยะนางอยู่ท่าทางจะกำลังงงอยู่ใช่ไหมล่ะครับนั่นเอายอดฟักทองมาด้วยค่ะยอดฟักทองนู่นนู่นอันนู้นอยู่กับบวบเหลี่ยมๆนั่นจ้ะอ๋ออันนี้ครับยอดฟักทองยอดฟักทองใช่ใช่ใช่อันนี้เราต้องขยี้แบบไปถึงไหนครับขยี้ให้น้ำมันเขียวเลยขยี้จนมันเขียวๆจนมันเขียวเลยครับใช่ขยี้ให้หน้าเขียวอ่ะใบยะนางถือว่าเป็นพืชสมุนไพรไทยสรรพคุณมากมายช่วยในการปรับสมดุลในร่างกายชะลอความแก่เสริมสร้างภูมิต้านทานโรคและช่วยให้ร่างกายสดชื่นอีกด้วยล่ะครับน้ำเขียวประมาณนี้ได้ไหมครับได้ค่ะถ้าเขียวเยอะๆหน่อยก็ดีเอาเขียวกว่านี้ได้อีกเหรอครับจ้ะหน้าผมใช่ไหมครับเขียวกันเอาใบนางรักมาแมงรักครับใบแมงรักแล้วเอาข้าวเบื่อมาแล้วก็เอาพริกมาอันนี้ใช่ไหมครับใบแมงรักใบบักกระแยงอันนั้นน่ะเอาไปได้ค่ะเอาไปได้เหมือนกันใช่ไหมครับมันคือใบเดียวกันเหรอครับไอแมงรักก็อีกอันนึงอันนี้ไปด้วยแมงรักคืออันนี้อันนั้นหัวละพาจ้ะอันนั้นไม่เอา
แม่มาริวครับจะได้ใบแมงลักหรือเปล่าล่ะงานนี้เห็นทีกำลังสับสนอยู่แต่ที่รู้ท่าจะยังงงๆใช่ไหมล่ะครับจับใบมันขึ้นมาขยี้ดมกลิ่นอันนี้ไงอันนี้ไงนางรักแล้วใบพวกนี้ทำไงต่อครับเด็ดเอาแต่ใบยอดมันนะคะอ๋อครับใบกระแยงแล้วก็ใบแมงลักและแล้วเบนจิก็ได้ใบแมงลักสมใจเอาไปใส่ในแกงหน่อไม้ใบย่านางแล้วล่ะครับมาดูมาริวที่กำลังเริ่มตำข้าวเบื่อแล้วล่ะครับมันไปเอาไอ้ตักนี่ใส่กระมังหน่อไม้อ่ะอันนี้เราทำยังไงนะครับผักผักเอาเด็ดเอาแต่ยอดแล้วก็เอามือมันออกด้วยเอาน้ำยะนางใส่เลยจ้ะฝั่งนี้อร่อยแน่ๆเลยอ่ะแบบคุ้มเข้มมากเลยครับแล้วเบนจิก็เริ่มลงมือแกงโดยเริ่มจากใส่น้ำใบยะนางลงไปครับครับก็ตั้งหม้อจะไหม้แล้วไงใส่หน่อไม้ค่ะใส่หน่อไม้แล้วก็ใส่ฟักทองได้เลยนะคะตามด้วยฟักทองไม่ต้องคนจ้ะไม่ต้องคนถ้ายังไม่ใส่ข้าวเบื่อยังไม่ต้องคนนะจ๊ะอ๋อไม่ต้องคนแล้วก็น้ำปลาร้าอ๋อน้ำปลาร้าขาดไม่ได้เลยน้ำปลาร้าอย่าใส่เยอะนะถึงเวลาที่มาริวต้องปรุงรสโดยการใส่น้ำปลาร้าถือเป็นเครื่องชูรสอย่างเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ของแกงอีสานชนิดนี้ครับเอาตัวปลาด้วยได้ไหมครับเนี่ยตัวปลาไม่เอาโอเคน้ำปลาร้าอันนี้แน่ๆเลยไอ้ทองคำนี่เท่าไหร่จ้ะโอ้มายังไม่ใส่ข้าวเบื่อมันยังโหกลิ่นนี่ครับมาแล้วครับน้ำปลาร้าครับหนึ่งเป็นช้อนเลยใช่ไหมครับช้อนเดิมต้องอร่อยมากแน่เลยนะก็จะถือช้อนจะถือไม้ตรงไหนเนี่ยก็ถือให้มันพลุงพลังกันเหรอเดี๋ยวเบาๆนะไม่ใช่เค็มนะอย่าใส่เยอะนะสุดท้ายก็ใส่หมดเอาละนี่กลิ่นคือกลิ่นปลาร้านำเลยตอนนี้อันนี้เราใส่ยังครับพี่เดือดแล้วใส่ได้เลยค่ะใส่เห็ดลงไปได้เลยนะคะหมดเยอะจังหมดไหมไม่น่าหมดนะใส่หมดเลยก็ได้เหลือนั้นจ้ะพอแล้วพอแล้วใส่หมดเลยป่ะครับไอ้น้ำข้าวเนี่ยครับใส่หมดเลยจ้ะใส่ละคนด้วยนะขั้นตอนต่อจากนี้คือใส่ข้าวเบื่อเพื่อให้น้ำแกงมีความเหนียวข้นขึ้นครับนี่ใส่ข้าวเบื่อเลยไหมครับพี่ใส่ได้เลยค่ะข้าวเบื่อข้าวเบื่อคือข้าวเหนียวแช่น้ำลูกโดดใส่ตอนนี้เหรอฮะใส่ได้เลยค่ะเด็ดคั่วออกเดี๋ยวถ้ามันไม่สุกมันจะเหม็นเขียวใส่หน่อยใส่ยอดฟักทองแล้วก็ใส่ใบผักกระแยงกับใบแมงลักด้วยใส่ใบแมงลักคือผักทุกอันนี่คือแบบกลิ่นแรงๆหมดเลยเหมือนกันนะครับมีกลิ่นหมดเลยน้ำมันเหนียวมากเนี่ยก็มันเป็นแป้งจะข้นใช่ไหมหลังจากใส่ข้าวเบื่อแล้วต้องหมั่นคนเพื่อไม่ให้ข้าวเบื่อเหนียวติดก้นหม้อนะครับนี่ผมนั่งหันนั่งอะไรมาเนี่ยเหนื่อยมากเลยเนี่ยพี่กว่าจะได้มาทำเค็มมากใส่น้ำตาลได้ไหมพี่มันข้นไปมันไม่มีอะไรสิ่งอำนวยความสะดวกของเราไม่มีนะ ไม่มีเครื่องปรุงเลยอะอะไรที่ใช้แทนน้ำตาลได้บ้างครับไม่มีค่ะใส่หน้าเราลงไป หวานมันรสชาติไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยพี่นี่รสชาติมันอยู่ในนี้พี่แต่มันยังอยู่ในหม้อไงเรามาใส่ในถ้วยก่อนผักใส่ลงไปใส่หมดเลยป่ะครับเนี่ยประมาณสักครึ่งเนี่ย
เออแล้วไม่เด็ดด้วยหมดเลยหมดเลยหมดเลยใส่ไปเลยฟับเขาให้อร่อยไหมครับก็โอเคนะเผ็ดนำเลยอ่ะถ้าเผ็ดนำหน้าตาน่ากินรสชาติอร่อยเหมือนที่บ้านเปิดร้านอาหารเลยครับอันนี้คือแกงหน่อไม้ใบยะนางครับครับฝีมือใครครับผมฝีมือของเบนเองครับคนเดียวเลยครับนี่เอ้ยใช่หรือวะโอ้โหพอเสร็จพอเสร็จแล้วคนเดียวเลยอ่ะฝีมือเบนซ์กับพี่พันธ์ครับผมทีมเรารสชาติเป็นไงเมื่อกี้ลองชิมแล้วเรียกได้ว่ากลมกล่อมครับเหมือนกับพี่ดนตรีทำไหมอร่อยกว่าพี่ดนตรีครับเฮ้ยโอ้โหอ้าวเยี่ยมครับผมเยี่ยมครับผมนี่ดูหน้าตาและนี่คือแกงหน่อไม้ใบยะนางครับฝีมือใครโทษที่มีคนเดียวดีกว่าสองคนเฮ้ยมั่นใจดิอ๋อครับถ้าฝีมือพวกเราสองคนครับมาริวแล้วก็พี่เท่งนะครับผมครับผมเป็นรสชาติที่ว่าคุณจะหากินเนี่ยไม่ได้อีกแล้วเพราะว่านอกจากสองที่ที่ไหนครับที่หนึ่งคือร้านดนตรีครับผมที่สองคือที่นี่แต่แนะนำเลยไปกินร้านดนตรีดีกว่าในที่สุดทั้งมาริวและเบนจิก็ได้เรียนรู้การทำแกงหน่อไม้ใบยะนางอาหารพื้นถิ่นอีสานทั้งคู่ดูตั้งอกตั้งใจสำแดงฝีมือกันในครั้งนี้เป็นอย่างมากแต่รสชาติจะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปลุ้นกันครับแกงหน่อไม้ใส่ใบยะนางหรือแกงเปลือกนั่นเองนะอ่ะพี่ดนตรีให้ดูหน้าตาก่อนหน้าตาเป็นไงครับของน้องมาริวก็ดีอยู่นะคะก็ดีอยู่นะแต่อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าที่ดีกว่าเพราะอะไรฮะก็มีสีสันมีพริกมีหลายๆอย่างค่ะสีสันชวนให้น่าทานผมว่าแค่หน้าตาเราอย่าไปอะไรมากมายนะครับผมทุกอย่างขึ้นอยู่กับรสชาติเดี๋ยวต้องชิมดูก่อนค่ะครับผมทางรายการเราไม่ดูแลสุขภาพนะครับพี่พี่ดูแลเองนะเอาวางนี่เลยพี่ได้เอาวางนี่เลยนะทำไมพี่ดนตรีตักน้อยชิมก่อนชิมแค่ชิมกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวๆคนไทยทั้งประเทศรอพี่ดนตรีอยู่ครับผมอันนี้คือมันออกรสเผ็ดเผ็ดนำเผ็ดนำนิดนึงแล้วก็ใส่หน้าคืออะไรครับเผ็ดมันเผ็ดจืดๆอ่ะเผ็ดจืดๆคือพี่ดนตรีก็พูดไปเลยว่าเผ็ดไม่มีรสชาติไอ้พันอย่าไปชี้นำเผ็ดจืดๆก็แสดงว่าเราใส่น้ำเยอะไปอีตอนที่พี่ใส่ก็เค็มเลยก็เห็นเทน้ำปลาปูดเยอะไทยหมดเลยบอกว่าให้ใส่ทีละน้อยแล้วชิมไงแสดงว่านี่คือเกิดจากการที่พอใส่เยอะพอเค็มพอใส่น้ำเยอะก็เลยทำให้รสชาติจางหน่อไม้หาไม่หน่อไม้หาไม่เจอเจอแต่บวบมากบวบเยอะใช่ไหมฮะบวบเยอะคืออันนี้มันแกงหน่อไม้ต้องมีหน่อไม้ขึ้นมาก่อนหน่อไม้ไม่นำครับค่ะแต่อันนี้ชิมอันนี้ได้ยังเห็นได้ครับได้ฮะเหมือนอยากชิมมากกว่าเลยสรุปคือของเราหนักกว่าอีกละลายไหมพี่ดนตรีพี่ดนตรีเราติดคอตายนะครับผมสีหน้าไม่สู้ดีแล้วอันนี้รสชาติอร่อยแต่หน่อไม้มันยังขมอยู่ต้มน้อยไปหน่อยต้มน้อยไปเขาเรียกว่าทำแบบสับเพร่าสุกเอาเผากินลูกค้าบ่นนะหน่อไม้ขมแต่รสชาติอร่อยแต่บางคนเขาก็ชอบนะคะรสขมๆอ่ะไปต่อเลยครับพี่เท่งของเราก็มีรสคนชอบมันก็ต้องมีคนชอบแบบนี้ใช่รสจัดจ้านไงคือคนชอบรสชาติไม่เหมือนกันครับอ้าวถึงเวลาที่จะต้องให้คะแนนแล้วฟังทีมมาริวกับคุณเท่งครับคะแนนเต็ม10คะแนนพี่ดนตรีให้เท่าไหร่ครับอันนี้นะคะให้สัก7คะแนนเพราะลีลาเขาได้อยู่นะเวลาหั่นหน่อไม้อะไรเงี้ยเขาจะหั่นเก่งกว่าทางนี้นิดนึงประเภทลีลาได้อาหารประเภทลีลาไอพันให้เขาพูดเองฝั่งนี้ฮะเบนจิกับผมนะฮะให้เท่าไหร่ฮะเต็ม10อันนี้ให้9คะแนน9คะแนนขาดได้เพียงแต่หน่อไม้มันขมเลยฮะพี่ดนตรีออกจากบ้านผมไปวันนี้วันนี้ไม่เลี้ยงข้าวแล้ววันนี้นี่ถ้าเกิดหน่อไม้ไม่ขมเนี่ย
ทะลุ10ไปนะเดี๋ยวผมขอชิมนะชิมได้ชิมได้ค่ะมาริวชิมไหมครับได้ครับเอออร่อยว่ะเออผมตักเองตอนพอดีกำลังดีอร่อยอ่ะเอามาให้นะจ้าอ้าวคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาทำอาหารชิมอาหารผ่านเด็กๆรุ่นใหม่ซึ่งเขาอาจจะเคยเห็นเคยชิมมาบ้างแต่วันนี้ได้ลงมือทำถือว่าดีเลยเป็นไงวันนี้ถือว่าได้ทำกับมือโอ้สุดยอดครับเพราะว่าคือปกติก็ทำอาหารแต่ว่าไม่ได้แบบว่าลงลึกถึงขนาดเป็นอาหารอีสานแล้วก็วัตถุดิบอะไรที่ใช้เนี่ยเยอะขนาดนี้ครับก็รู้สึกดีใจครับที่ว่าได้มาทำนี่คือผลงานเราอะใช่ครับผมจะได้เรื่องความรู้เลยดีกว่าเรื่องผักรู้เพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยไม่รู้เลยครับอย่างน้อยๆคือเรื่องหน่อไม้เนี่ยไม่รู้เลยว่ามีกี่ชนิดบ้างวันนี้ได้เรียนรู้หลายชนิดเลยแล้วก็ผักต่างๆที่แบบกลิ่นก็จะแตกต่างกันไปอย่างเงี้ยเนาะพี่ดนตรีเป็นไงเห็นเด็กรุ่นใหม่มาทำอาหารไทยๆอย่างนี้เป็นไงบ้างดีค่ะอย่างนี้รู้สึกดีเพราะว่าบางทีเด็กจะไม่รู้เรื่องอาหารไทยโบราณเลยมีรายการอย่างเงี้ยดีเพราะว่าบางคนไม่รู้เลยหน่อไม้อะไรบางคนปลายังไม่รู้เลยอันนี้ปลาช่อนปลาไม่รู้ปลาดุกกับปลาช่อนผมยังแยกไม่ออกแต่จริงๆอาหารโบราณเนี่ยจริงๆต้องจำไว้เพราะอาหารไทยเราอร่อยเพื่อสุขภาพเยอะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะพี่ดนตรีครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณน้องเบงจีและน้องมาริวครับผมครับเอาพักสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีอะไรอีกมากมายกับเวทีนี้คุณพระช่วยช่วงศิลปะแผ่นดินศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2561หากพูดถึงคนในวงการบันเทิงในฐานะนักแสดงคงไม่มีใครไม่รู้จักนางเอกในตาหยาดน้ำพึ่งคุณเอกนันทนาครหรือชื่อในวงการภาพยนตร์เพชราชวราชซึ่งแจ้งเกิดในเรื่องบันทึกรักของพิมพ์ชวีและโด่งดังในเรื่องนกน้อยที่มียอดการจำหน่ายตั๋วหน้าโรงหนังทะลุ1 ล้านบาทหลังจากนั้นเพชราชวราชได้ผ่านผลงานมามากมายในฐานะนางเอกภาพยนตร์กว่า300 เรื่องและตอนนี้เราอยู่กับคุณเพชราชวราชนักแสดงหญิงต้นแบบของเมืองไทยสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับผมโอ้วันนี้มีความสุขมากนะครับ2 อย่างที่มีความสุขก็คือ 1. ได้สัมภาษณ์นะครับคนระยองด้วยกัน 2. เป็นขวัญใจของแม่ผมแล้วก็พ่อผมด้วยนะครับเพราะว่าพ่อผมนี่จริงๆอยากจะได้คุณเพชราเป็นเมียมากกว่าแม่ผมอีกนะครับครับผมก็คือขวัญใจมากเลยคือขนาดแต่งงานให้แม่ผมแต่งให้เหมือนเพชรามากที่สุดในชีวิตเท่าที่จะทำได้แล้วแม่เป็นขวัญใจของคนไทยทั้งชาติเลยนะครับเขาเรียกว่ายุคคลาสสิกของภาพยนตร์ไทยคือยุคที่เฟื่องฟูที่สุดในประเทศแล้ววันนี้ผมเนี่ยได้สัมภาษณ์กับบุคคลที่สำคัญมากของวงการภาพยนตร์ถือว่าเป็นนางเอกที่เล่นหนังมา300 กว่าเรื่องค่ะประมาณนั้นค่ะแม่ยังสวยมากเลยรู้เปล่าขอบคุณครับขอบคุณแม่สวยสุด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 เลยอ่ะก่อนจะมาเล่นหนังเนี่ยนะครับแม่ตอนนั้นคือแม่ประกวดมาก่อนประกวดอะไรฮะสมัยก่อนก็ต้องมีงานลีลาศฤดูร้อนใช่ไหมคะก็เมษาฮาวายอะค่ะประกวดเมษาฮาวายก็ปีนั้นเขาให้ชื่อว่าเทพธิดาฮาวายพอประกวดขึ้นมาคนสวยอะท้ายที่สุดยังไงก็ได้รับรางวัลชนะเลิศก็ไม่ได้หวังแต่ได้จริงๆก็ไม่ได้หวังถึงขนาดนั้นนะคะไม่คิดค่ะว่าจะได้ที่หนึ่งค่ะไม่คิดนี่สุดท้ายก็ได้ที่หนึ่งครับคนเขาเรียกคนจะเป็นดาวสุดท้ายก็มีเจ้าของหนังเห็นว่าแม่เนี่ยจะไปเล่นหนังก็คือคุณดอกดินวันนั้นเลยแม่ไม่ค่ะเพราะว่าตอนประกวดน่ะตอนนั้นทีวีช่อง4ขาวดำค่ะครับเขาถ่ายทอดการประกวดนะคะแล้วก็คุณสิริจินดากำลังจะทำภาพยนตร์เรื่องบันทึกรักของพิมพ์ชวีครับเขาก็เห็นก็บอกเขาก็ดูหน้าแต่ละคนในกล้องในจอนะคะเขาบอกว่าหน้าคนนี้ใช้ได้ละนางเอกแล้วตอนนั้นเล่นคู่กับใครครับกับคุณมิตรชัยบัญชาเรื่องแรกแม่ก็เล่นกับคุณมิตรชัยบัญชาใช่ค่ะนี่ไงแล้วชื่อเพชรามาจากไหนแม่ณดินค่ะดอกดินกัญญามานณดินเขาเห็นว่าใช้ชื่อที่ประกวดชื่อปัทมาใช่ไหมคะครับเขาก็บอกว่ามันไม่มันไม่โดนไม่โดน
ตอนนั้นแม่ชอบไหมโอ้ยเขาบอกครั้งแรกแล้วว้ายทำไมไม่ทำไมเอาแบบเอาอันนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแม่ทำไมมันเพชรานี่อุ้ยมันต้องสดใสนะคะคแต่เรามันดูไม่สดไม่ใสอะไรประมาณนั้นนะคะดูมันอึมซึมเพราะเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยไม่สดใสมันไม่น่าจะเป็นเพชราอะไรประมาณนั้นนะคะพอเกิดเป็นเพชราชาวราชเกิดมาปุ๊บโด่งดังคับฟ้าเข้าไปอีกเมื่อมาเล่นหนังกับอาดอกดินอาดินก็ทำหนังเองครับค่ะทำหนังเองก็เล่นกับนดินพอมานกน้อยที่นดินประสบความสำเร็จมากอันนั้นเรื่องแรกของคุณดอกดินที่ได้ล้านแล้วจ้าก็คือเรื่องนกน้อยนี่ไหมแม่รู้สึกจะเป็นอย่างนั้นค่ะรู้สึกเป็นเรื่องแรกเนาะแม่เนาะเรื่องแรกเสร็จแล้วก็มีภาพแกล้านแล้วจ้าอยู่หน้าโรงเนี่ยนะแต่ก็คือเนี่ยนกน้อยแล้วที่สุดนกน้อยก็ได้รับรางวัลระดับประเทศนะครับและเป็นรางวัลที่แม่ภูมิใจด้วยปีนั้นก็ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะจนจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆระยะเวลาในการเล่นหนังของนางเอกท่านนี้ครับจริงๆมีระยะเวลาเล่นไม่นานกี่ปีแม่โอ้ยเท่าไหร่ละคะเนี่ย แม่หยุดเล่นตอนปีอะไรฮะ2223มั้งคะ2523ประมาณ22อ่ะฮะเพราะว่าเข้ามาปีปลายปี0405ต้นปี05 15 16ปีได้เนาะแม่เนาะค่ะ15 16ปีประมาณนี้ก็คือจริงๆแล้วถ้าแม่ในตาไม่เสียเนี่ยนะครับจะต้องเล่นหนังหรือเล่นละครหรือให้เราได้เห็นผลงานเพิ่มมากอีกกว่านี้หลายเท่าแต่เฉพาะแค่ช่วงนี้เท่านั้นเนี่ยยังเล่นหนังไป300กว่าเรื่องคิดดูนะยังไม่มีใครทำลายได้เลยนางเอกของไทยนี่ยังไม่มีใครเกินเลยนะฮะเห็นว่าเดือนนึงแม่รับ10กว่าเรื่องอุ้ยหุยหุยเนี่ยหุยเนี่ยจริงนะครับจริงค่ะเพราะแต่ว่าเรื่องนึงอ่ะบางครั้งก็ไปถ่ายแค่2วันสองคิวสามคิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะเพราะว่าหนังมันไม่ได้ถ่ายนานมากเสร็จทีนี้ไม่ค่ะหนังสมัยก่อนหนังเรื่องยาวนะคะครับ2ชั่วโมงกว่าเกือบ3ชั่วโมงแน่สมัยนู้นน่ะอ๋อมันไม่ได้ชั่วโมง30ชั่วโมง40เหมือนอ๋อ2ชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่อ๋อแล้วมันเป็นฟิล์มด้วยเนาะแม่เนาะแล้วจะจำบทกันยังไงอ่ะมันไม่ต้องซ้อมกันโอ้โหไม่บอกบทค่ะอ๋อบอกบทถ้ามีคนบอกก็เป็นบอกเหมือนกันผมนึกว่ามีแต่ละครที่บอกหนังก็เหมือนกันเพราะไม่ได้อัดเสียงนี่ค่ะเพราะเป็นหนังเงียบมันเป็นยุคก่อนที่จะเป็นหนังมาภาคเอาทีหลังมีเรื่องไหนที่แม่รู้สึกโอ้โหเรื่องนี้มันยากที่สุดในชีวิตการเป็นนางเอกของแม่ละมันก็คล้ายๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังชีวิตหรือหนังรักหรืออะไรก็ตามมันก็จะแสดงว่าแม่เล่นเก่งใช่ไหมล่ะแม่จะบอกว่างั้นไม่ก็เล่นไปตามบทไม่ใช่เก่งไม่ใช่เก่งเห็นตอนแรกแม่บอกว่ามานึกว่าเล่นหนังก็เล่นไปหนุกๆมายืนๆถ่ายๆแล้วก็พูดแล้วก็กลับบ้านอ้าวก็ก่อนอยู่บ้านนอกแล้วเคยดูแบบนั้นนี่ใช่ไหมครับพอไปถ่ายเข้าจริงเป็นไงครับแม่โอ้โหต้องมายืนกลางแดดรอโหบางทีเมฆผ่านมาก็ต้องหยุดแงนมองท้องฟ้าว่าอะไรมันจะเพราะแสงมันจะเขาเรียกแสงมันจะเฟดไม่เท่ากันแล้วทีนี้เห็นบอกว่ายืนร้อนๆบางทีก็ไอ้รีเฟกต์นี่ต้องสะท้อนหน้าตลอดเวลาเวลาถ่ายหน้าหรือจะโครสหน้าหรือจะมีเป็นมิดเดียมหรืออะไรลองช็อตอะไรก็แล้วแต่ครับต้องเอารีเฟกต์ส่องในตาเราให้เกิดมีประกายตานะคะถ้าไม่ส่องเข้าในดวงตานี่มันก็จะตาเหมือนผีอ่ะมืดคือมันจะมืดมองไม่เห็นในตาไม่เห็นในตาก็ต้องส่องรีเฟกต์เข้ามาให้เกิดแสงในตาเราแสงตรงหน้านี้ให้ชัดแสงรีเฟกต์รีเฟกต์ก็สะท้อนเข้ามาอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมมุดว่าแสงอยู่งี้ก็มาอย่างนี้แล้วก็เข้าหน้าสมมติว่าจะ close up ก็ต้องเข้าไปแสงก็จะเข้าไปจ้า
ถึงจะจ้าแค่ไหนระดับนางเอกกับพระเอกก็จะต้องพูดกันเหมือนไม่มีแสงอยู่ใช่เนี่ยก็ต้องสู้ให้ได้ก็ต้องทนยิ้มคุยกันได้ก็เหมือนคิดดูว่าคนเราเหมือนมองไปที่ไฟรถอะไฟรถตลอดเวลาแล้วเราก็มองไปอย่างนี้เราก็พูดแบบเราไม่กระพริบตรงกระพริบตาเลยเนี่ยคิดดูแล้วกันก็สู้เขาเรียกสู้กับแสงจนวันหนึ่งมันก็เริ่มมีปัญหาเลยไหมเริ่มจะมองไฟรู้สึกรัศมีมันกว้างขึ้นกระจายขึ้นอะไรประมาณนี้บางทีก็ขับรถก็เออเกาะกลางถนนตรงนี้มันเคยมีแล้วมันหายไปไหนอะไรเหรอแม่ค่ะท้ายที่สุดตาก็บอดสนิททั้งสองข้างแต่วันนี้เนี่ยแม้แต่สายตาที่มองไม่เห็นแต่ก็ยังสวยคนก็ยังบอกว่าเป็นนางเอกที่ตาสวยที่สุดในประเทศชาตินี้แล้วมากไปมากไปมันเป็นอย่างนั้นจริงแม่จนพวกน้องๆเนี่ยนะฮะทีมงานแล้วก็บอกว่าอู้แม่พี่แม่ก็ยังสวยมากเลยแม่ก็ยังสวยมากเลยเนี่ยมันคือความยิ่งใหญ่จริงๆขอบคุณค่ะที่ให้กำลังใจแม่รู้สึกเสียใจไหมว่าแม่ได้เข้ามาวงการบันเทิงทั้งครั้งแรกมันดีใจแต่พอครั้งหลังมันคร่าดวงตาเราไปรู้สึกเสียใจกับมันไหมแม่ก็เสียใจที่ตัวเองไม่ดูแลตัวเองเท่าที่ควรครับเพราะว่าเมื่อตอนที่ทำงานหนักศิลปินรุ่นผู้ใหญ่อย่างป้าต๊อกอย่างพ่อสุโคนคิ้วเรียมอย่างแม่มารีเวชประเสริฐอย่างเนี้ยนะคะก็เคยเตือนเหมือนกันว่าให้ทุเลาเบาบางงานลงบ้างเพราะว่าเดี๋ยวอายุมากแล้วก็จะประสบกับอะไรอ่ะโรคภัยไข้เจ็บแต่ตอนนั้นเราไม่รู้สึกนี่ใช่ไหมคะมันยังสนุกอยู่นะมันสนุกใช่ไหมคะทำงานเราก็ต้องแบบอยากจะให้เขาสำเร็จลุล่วงด้วยใช่ไหมคะด้วยดีแต่ละวันแต่ละเรื่องทำงานได้ตามเป้าหมายค่ะเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือท้ายที่สุดก็คือความเป็นเลือดศิลปินที่อยู่ข้างในมันมากกว่าสิ่งที่จะหันมาดูแลตัวเองแต่ต้องการดูแลหัวใจของคนดูของผู้ร่วมงานของเจ้าของหนังให้เขาประสบความสำเร็จมากกว่าที่จะดูแลตัวเองแต่วันนี้ก็ตามไม่ใช่แค่ผมแม้แต่กระทรวงวัฒนธรรมหรือคนไทยทั้งชาติก็เห็นว่าผู้หญิงท่านนี้หรือนางเอกของเราท่านนี้มีคุณค่าต่อวงการภาพยนตร์นะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมส่งเสริมศิลปะแผ่นดินเชิดชูศิลปินแห่งชาติกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมเป็นอย่างสูงนะครับขอขอบคุณศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์ปีพุทธศักราช2561คุณเอกนันทนาคอนหรือคุณเพชรราชาวราชนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแม่ครับขอบพระคุณมากครับเมื่อเราเลือกที่จะรับงานแล้วเราต้องเต็มที่ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดตรงเวลาเพราะถ้างานสำเร็จตามเป้าหมายเราจะมีความสุขและสนุกไปด้วยกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่อยู่บนศีรษะของเราเหานั่นก็คือเหาไม่ใช่รังแคคุยให้มันแบบน่าคุยหน่อยสำคัญนะเป็นเอางี้คุณเท่งออกจากบ้านจะต้องดูเลยสังกตังหนีเปล่าทรงผมหรือผมของเราอ๋อพูดเล่นเออโอ้โหคนเราหน้าตาจะเปลี่ยนได้อะไรขึ้นอยู่ทรงผมนะทรงผมสำคัญเลยนะครับเออเพราะว่าบอกว่ากระแสแฟชั่นก็จะมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นนะใช่บางทีเห็นคนนั้นเขาทำทรงนี้ก็อยากทำตามบ้างอ่ะวันนี้เราจะคุยเรื่องแฟชั่นทรงผมไทยในอดีตมีทรงอะไรกันบ้างแต่ละทรงมาอย่างไรครับวันนี้คุณพระเชี่ยวท่านนี้ครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทรงผมและเจ้าของธุรกิจเสริมสวยฉลาชนนะฮะอุ้ยนี่คืออะไรอยากเจออยากเจอพี่มานานแล้วอยากเจอจริงเหรอระดับนี้คือมองหน้าคนนะหน้าคุณต้องไว้ทรงนี้ถึงเหมาะเออเหรออ้าวคนอยู่อาชีพอย่างนี้อ่ะครับผมอ่ะดร.สมศักดิ์ฉลาชนครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกี่ปีกันหน้าติ้งเหมือนเดิมเดิมสดใสเลยวันนี้สดใสขึ้นเลยนะได้เบี้ยผู้สูงอายุแล้วนะพี่ดีใจด้วยนะรู้สึกเรามีความสุขไปด้วยเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูทรงผมในยุค
โบราณโบราณในอดีตนะในอดีตในอดีตก็มีทรงอะไรบ้างนะเอาเริ่มกันที่ทรงแรกครับพี่อันเนี้ยคือยุคอยุธยาอยุธยาเนี่ยบ้านเมืองเริ่มมีสงครามรบกับพม่าผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยนะฮะก็จะต้องออกรบสู้เพื่อผู้ชายก็เลยต้องตัดปลอมเป็นผู้ชายคือทรงมหาดไทยเหมือนกันใครกับย่าโมเหรอใช่ย่าโมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือทรงเนี่ยคือทรงมหาดไทยก็คือสงครามมันเยอะกันผู้หญิงผู้ชายก็ต้องออกรบหมดสั่นหมดทรงผมมันจะบอกมีประวัติศาสตร์มีวัฒนาการของการเมืองประวัติศาสตร์สังคมต่างๆนานาแต่มันก็ดูผมว่าดูสะอาดสะอ้านอย่างเงี้ยเปิดหมดเลยอ่ะใช่ถ้าเราดูละครเห็นไหมละครยุคนั้นก็จะเป็นทรงนี้เลยเหมาะกับเมืองร้อนนะเพราะไม่ใช่แน่นอนแน่นอนไงเนาะครับผมใช่ครับนี่คือทรงมหาไทยยุคอยุธยาต่อมาเริ่มจะรัตนโกสินทร์แล้วตอนนั้นบ้านเมืองเริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วผู้หญิงเริ่มจะไว้ผมแล้วไว้ผมบ้างแล้วเพราะไม่สั้นมากแล้วนึกออกไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันก็จะหวีแสกกลางแล้วก็จะใช้น้ำมันตาลีหวีให้เงานี่อะไรคือน้ำมันตาลีอาจารย์น้ำมันตาลีเนี่ยตอนนี้มันหายไปแล้วก็คล้ายๆเจลใส่ผมตอนนี้แต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยจะทำมาจากน้ำมันมะพร้าวแล้วก็เครื่องหอมต่างๆไม่ว่าจะเป็นดอกกระดังงาดอกมะริแล้วก็ใบมะกรูดนิดหน่อยเพื่อบำรุงเส้นผมคนแก่สมัยก่อนเห็นมาว่าเส้นผมจะแข็งแรงมากแล้วจะไม่งอกไวคำว่าตาลีเนี่ยมันหมายถึงแบบเคยเห็นมะไข่ตานีที่มันไข่แดงข้างในที่มันเยิ้มเยิ้มอ่ะไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่เหนียวเกินไปแล้วเสร็จแล้วก็มาชโลมแล้วเด็กยุคนั้นน่ะไอ้พวกเด็กก้าวจุกเนี่ยเค้าก็เห็นไหมเค้าจะกล้าแล้วขมวดมันจะได้อยู่มือพี่สักมีทรงเลยมั้ยไม่น่าจะเป็นทรงคือเริ่มจะไว้ผมยาวยังไม่รู้เรื่องจะไปทางไหนกันเพราะแฟชั่นยังไม่มีอะไรมากเค้าตอนนั้นโดนถูกตัดผมสั้นไงตอนนี้ก็เริ่มจะไว้แต่ว่าบำรุงเส้นผมในยุคดูแลแล้วเริ่มดูแลเนี่ยเดี๋ยวจะมีส่งต่อมานี่อันนี้จะเป็นยุครัชกาลที่5เคยเห็นทรงดอกกระทุ่มไหมเคยได้ยินไหมทรงดอกกระทุ่มเคยได้ยินทรงดอกกระทุ่มเห็นในละครนะละครดอกกระทุ่มมีจริงๆนะเป็นกลมๆมีทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ดอกกระทุ่มคล้ายลักษณะทรงผมเป็นคล้ายๆทรงผมแล้วทรงนี้ก็จะตัดไล่กันหมดเลยทรงนี้ถ้ามองกันดีๆก็คือแม่พลอยใน4แผ่นดินเห็นไหมละครเรื่อง4แผ่นดินจำได้ไหมใช่ๆนะทุกคนจะตัดผมสั้นหมดเลยแล้วก็ใช้น้ำมันตานีรูปดังนั้นเวลาเราดูทรงผมหรือเราดูละครที่ย้อนยุคเนี่ยเราก็จะสนุกกับเรื่องของอย่างนี้ด้วยทีนี้มาอีกทรงหนึ่งก็ตอนนี้ยุคอีกยุคนึงอายุนี้ตอนนี้เริ่มผู้หญิงเริ่มเป็นเฟมินีนเริ่มเป็นผู้หญิงมากขึ้นตอนยุค2475เขาเรียกบ๊อบเลเยอร์เป็นผมบ๊อบแต่ไล่ตอนนี้เนี่ยเริ่มจะมีการดัดผมแต่ว่าดัดโดยใช้เหล็กร้อนเผาไฟแล้วก็มาม้วนผมไม่ใช่ที่หนีบเหมือนสมัยยุคสมัยนี้มันใช้มีไฟฟ้าไงหนีบทุกอย่างสมัยก่อนไม่มีใช่ไหมเอาเหล็กร้อนเผาไฟแล้วเอาใบตองมาลองนิดนึงแล้วก็ม้วนให้ผมมันเป็นหลอนโอ้พี่จักพูดเห็นภาพเลยใช่ไหมแล้วทรงเพราะตอนนั้นยังไม่มีน้ำยาดัดเพราะถ้าไม่เอาใบตองมาลองเนี่ยพังแล้วทรงนี้ตรงกับละครเรื่องอะไรรู้ไหมปริศนาไงโอ้โหเริ่มมาแล้วเริ่มแบบมีทรงเริ่มมีแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นลอนเป็นลอนความยุโรปเข้ามาอะไรเงี้ยเริ่มมาดูเหมือนเห็นแบบจากต่างชาติตรงกับมาเรลินมอนโรยุคนั้นไงใช่ไหมผมหยิกเปิดกระโปรงอ่ะลมพัดมาลมพัดวิวเนี่ยแหละมาเรลินมอนโรแล้วมันก็จะมาเข้าเมืองไทยแล้วก็จะฮิตกันมากเลยมากอันนี้ยุค2475โอ้ยุคนี้พี่เพิ่มมากเพราะว่ายุคนี้นะทรงผมอันนี้เป็นเขาเรียกก้าวสารแล้วก็มีผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่ทำให้ช่างผมไทยดังทั่วโลกคนไทยดังทั่วโลกคือในปี2508คือคุณอภัสราหงสกุลนางงามจักรวาลนางงามจักรวาลในยุคนั้นทำทรงนี้ทรงนี้ขึ้นประกวดแล้วก็เป็นผู้หญิงไทยคนเดียวผู้หญิงเอเชียคนเดียวหัวดำแต่ได้ที่หนึ่งนอกนั้นผมบลอนด์หมดต่างชาติคงตกใจมากตกใจมากแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีคนมาเรียนกล้าวผมเยอะมากโรงเรียนเกษตรสยามโรงเรียนจันทนาโรงเรียนต่างๆนานาเนี่ยได้เงินเข้าประเทศเยอะมากเพราะว่าอะไรไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงมาเลเซียอะไรต่างๆนานาเข้ามาเรียนเพราะว่าคนไทยกล้าวผมเก่งที่สุดในโลกแต่ผมก็จะบอกอย่างนึงนะที่เราภูมิใจที่สุดไม่ใช่คุณอภัสราอย่างเดียวนะฝรั่งเนี่ยเขาเคยเขียนในหนังสือเลยนะว่าผู้หญิงที่กล้าผมที่สวยที่สุดในโลกคือใครรู้ไหมฮะควีนสิริกิติ์เราพระราชินีเราเนี่ยใช่จริงจริงเห็นองค์ทรงกล้าบ่อยโอ้ในหนังสือฝรั่งเขียนเลยว่าควีนสิริกิติ์เนี่ยก
้ที่สุดในโลกแล้วก็อภัสรานี่ต้องเรียนเลยว่าอภัสราเนี่ยก็ปี้จากควีนเราตอนไปประกวดทรงพระอนุญาตเพราะมันบ่งบอกถึงศิลปะของเรื่องผมของคนไทยถูกนะครับนี่อันนี้จำได้ป่าวคุณเท่งคุณพันจำได้มั้ยหอยอะไรเอ่ยเหมือนดาราเหมือนดาราใครคนนึงเห็นอย่างนี้ผมนึกถึงดาราเก่าคนนึงใช่เอ่ยคุณเพชราชวราใช่สมัยก่อนทุกคนเนี่ยทำผมตามดาราคุณเพชราเนี่ยจำได้ไหมหนังเรื่องอะไรทองกวาวทองกวาวไงดังมากนั่นแหละเห็นไหมมันก็จะย้อนกลับมาเรื่อยๆซึ่งมาในปัจจุบันตอนนี้ก็แฟชั่นกับมันพัฒนามาเรื่อยๆตอนนี้ก็เรียกว่ามีผมบ๊อบผมอะไรต่างๆนานาจริงอย่างพี่สมศักดิ์ว่านะพอยุคจันทร์สุขสวัสดิ์อ่ะใช่ใช่คนก็จะไว้ทรงแล้วกันเยอะมากเลยเยอะจริงไล่หน้าม้าแล้วหน้าม้าก็จะมานะใช่ใช่ตอนนี้ก็มีหน้าม้ามาเออมีผลนะอย่างที่บอกว่าทรงตามดาราอิทธิพลมากยังหม่อมจกโบกแล้วไม่เคยไว้ผมนะคีนุริปดังๆไม่ผมก็ไม่ขึ้นแล้วไอ้หนุ่มคนนึงผมเคยคลีนริบหลายปีนะอันนี้พี่ไม่ครบนะอีก2คนเนี้ยเพราะไม่มีเงินมาให้เราข้อมูลต่างๆความรุ่งต่างเหล่านี้มีรวบรวมมีครับเป็นวิทยานุพลที่จุฬาลงกรณ์ฮะเพราะว่าพี่ทำปริญญาโทไว้เห็นบอกพี่ทำหนังสือด้วยเหรอฮะทำหนังสือด้วยหนังสือตรงนี้จะบอกอะไรบ้างครับคือหนังสือเล่มนี้ที่ตอนนี้พี่เชื่ออยู่อย่างนึงนะฮะแต่ท่านเทียมโชควัฒนาเนี่ยนะท่านเคยบอกว่าถ้าคนเราเนี่ยคนเก่งๆตายไปทุกคนเนี่ยเหมือนห้องสมุดปิดไปหนึ่งห้องเลยเพราะฉะนั้นพี่ก็มีความรู้สึกว่าพี่ทำมาจากลูกจ้างทำมา40ปีเนี่ยพี่เจออะไรมาเยอะก็เลยเขียนมาในนี้แล้วก็เขียนว่าเปิดร้านยังไงให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนได้ทุกวันนี้ชลาชนก็ยังอยู่ได้ก็เลยอยากทำในช่วงที่เราครบรอบ30ปีชลาชนนี้นะครับนะฮะแล้วอย่างนี้ติดต่อไงฮะหนังสือตรงนี้จำหน่ายที่ร้านชลาชนเท่านั้นต้องไปที่ร้านชลาชนเท่านั้นเพราะว่าเราจะไม่ทำธุรกิจเราจะไม่ได้มาวางเป็นนี่ถ้าใครอยากได้จริงๆต้องเดินมาที่ร้านชลาชนอ๋ออ่ะถ้าคุณอยากมีกิจการที่มันมั่นคงครับไม่ได้มองใครแล้วเอามองแค่พี่สมศักดิ์เนี่ยอาชีพตัดผมเนี่ยช่างทำผมตัวน้อยๆสูง163นะมองสูงด้วยมีสโลแกนด้วยไปหาซื้อได้ที่ร้านพี่ก็เลยนะฮะอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณครับดร.สมศักดิ์ชลาชนครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับอาทิตย์นี้หมดเวลาแล้วครับผมอาทิตย์หน้าใครว่ากันใหม่ครับผมตะวันโด่ง9โมงเช้ากับคุณพระช่วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับ